ฮัลโหลสวัสดีครับดีทูฟาสเตอร์นะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่Minecraft เวอร์ชั่น 1.13 นะฮะตัว snapshot ของเวอร์ชั่น 1.13 เวอร์ชั่น 18W09A นะฮะก็เรื่องมันมีอยู่ว่ามันเพิ่มตัว30นี่มาครับหรือ Trident นี่เองนะฮะตัว Trident เนี่ยก็เป็น30อันหนึ่งนะฮะเป็นอาวุธชนิดใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามาตรงนี้นะครับก็เป็นอาวุธที่สามารถใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะฮะมันจะเด่นโดยเฉพาะเวลาที่อยู่ใต้น้ำนะครับดาเมจพื้นฐานของมันนะครับอยู่ที่9นะฮะแล้วก็ลองตีดูนะครับโอ้โหคว่ำไปเลยทีเดียวนะฮะก็นอกจากตีปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดคลิกขวาค้างเอาไว้นี่มันจะง้างขึ้นมามันง้างขึ้นมาไม่พอครับมันสามารถปาออกไปได้ด้วยครับดาเมจในการปาของมันเนี่ยจะลดลงนะฮะจาก9ดาเมจเหลือ8ดาเมจนั่นเองนะครับก็คือ4หัวใจครึ่งเหลือแค่4หัวใจเฉยๆนะฮะเรียบร้อยนะครับผมก็เวลาที่ปาไปเนี่ยมันก็จะตกลงพื้นนะฮะสมมติผมเข้าสู่ Survival Mode นะฮะฟ้าปาไปปุ๊บมันก็จะหลุดออกจากตัวนะครับผมอะไรเช่นนี้นะฮะแล้วก็เวลาเราว่ายน้ำเนี่ยปกติถ้ายิงธนูในน้ำหรือว่าอะไรพวกนี้เนาะมันก็จะช้าๆใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราใช้30ขว้างเนี่ยพุ่งไปเลยครับพุ่งเหมือนแบบธนูบนบกอะไรอย่างนี้เลยเนาะวะโดนวิชไล่ตามก็ปาใส่วิชซะเลยนี่อย่างนั้นมันก็ไปติดอยู่ที่วิชนะฮะโอเคทีเนี้ยมันสามารถเอนชานได้ครับเอนชานได้บางส่วนเนาะก็มันสามารถเอามาเอนชานที่โต๊ะเอนชานได้ด้วยแป๊บนะโอเคเราสามารถเอนชานอุปกรณ์นี้ได้ด้วยนะครับโดยใช้โต๊ะเอนชานก็สามารถเอนชานได้ด้วยก็จะมีเอนชานของมันโดยเฉพาะด้วยนะครับผมทีนี้เราจะมีลิสต์ของ อุปกรณ์ที่สามารถเอนชานให้นะฮะนั่นก็คือนี่เลยนะครับมันจะสามารถเอนชานunbreak ได้แต่ว่า unbreak เนี่ยรู้สึกว่าจะได้ยากนิดนึงเนาะได้ยากนิดนึงนะครับก็มันมีโอกาสอยู่แหละแต่เราก็สามารถตีบวกได้นะครับตีบวกได้ตีบวก unbreak เข้าไปได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ loyalty นะครับแล้วก็ตัว impaling นะครับแล้วก็ตัว mending ก็สามารถตีบวกเข้าไปได้แต่อันนี้คือไม่สามารถใช้ตัว enchant ได้นะตัว impaling ตัว mending ต้องใช้หนังสือเท่านั้นนะครับแล้วก็channeling นี่ก็เป็น enchant ใหม่เดี๋ยวเราจะมาไล่อีกทีนึงวะอีกทีนึงนะครับสำหรับ enchant ใหม่ riptide นี่ก็จะเป็น enchant ใหม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ curse of vanish ก็สามารถ enchant เข้าไปในนี้ได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าตายก็ของหายแต่ว่าไม่สามารถ enchant พวก sharpnet แล้วก็อย่างอื่นได้นะเสียดายมากเลยคือมัน enchant sharpnet ไม่ได้นะฮะเศร้ามากเลยก็โอเคเดี๋ยวผมจะมาไล่ทีละอันแล้วกันว่าเอนชานอะไรใช้ทำอะไรบ้างนะครับคือบางทีพอถือตัว3ไอ้ตัวตี0เนี่ยแล้วผมจะไม่สามารถใช้โลได้ผมก็เอาออกไปดีกว่าเนาะน่ารำคาญเกะหน้าจอนะครับอันแรกเลยที่ผมจะมาทำให้ดูก็คือตัวเอนชาน loyalty นะฮะสูงสุดมันเอนชานได้3นะครับความสามารถของมันก็คือพอมันปาไปแล้วเนี่ยปึ๊บมันจะกลับเข้ามาหาตัวเรานะครับไม่ว่าจะปาไปไหนก็ตามแต่รู้สึกว่าไกลๆมากๆก็อาจจะไม่กลับมาขึ้นอยู่กับเลเวลของมันด้วยนะรู้สึกเลเวลยิ่งเยอะจะยิ่งกลับมาหาเราเร็วนะครับผมโอเคอันนั้นอันที่1ไปนะครับ enchant อันที่2นั่นก็คือตัว impaling นะฮะ impaling เนี่ยมันเหมือนกับการเพิ่มดาเมจของตัว trident นะครับก็เดี๋ยวก่อนอ๋อโอเคผมนึกว่าผมลืม enchant loyaltyก็คือมันเป็นเอนชานที่เอาไว้สำหรับทำให้มอนสเตอร์ที่อยู่ในน้ำโดนดาเมจเราเยอะขึ้นคือมันเหมือนกับพวกแบนด์ออฟอาร์ทูพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตัวอะไรนะอีกอันหนึ่งที่ไว้ตีพวกสเกเลตันซอมบี้แบนด์ออฟอาร์ทูพอร์ตก็จะเอาไว้ตีพวกแมงมุมแล้วก็ตัวซิลเวอร์ฟิชอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าตัวImpaling เนี่ยมันจะเอาไว้ตีพวกสัตว์ในน้ำนะฮะตัวสัตว์อื่นๆก็จะยังโดนดาเมจเท่าเดิมเนาะสมมุติผมเอา Trident ธรรมดาเลยที่ไม่ได้ Enchant อะไรนะครับมันก็จะตีปึ๊บประมาณ4หัวใจครึ่งนะฮะทีเนี้ยเราลองใช้ตัว Trident แบบ Enchant ไอ้ตัว Impaling นะครับ
ก็ยังอยู่ที่4หัวใจแต่ถ้าเกิดเราไปตีอะไรในน้ำแป๊บนึงนะตีในน้ำทีเดียวตายคือไม่แน่ใจว่าดาเมจมันเท่าไหร่นะแต่สมมุติว่าอีกอันนึงที่จะตายเร็วก็คือตัวการ์เดียนอยู่ไหนวะการ์เดียนนี่สมมติมันเซการ์เดียนขึ้นมาปุ๊บนี่โอ้โหดาเมจกระจุยกระจายเลยครับตีการ์เดียนทีนึงนะฮะก็แรงขึ้นเยอะเทียบกับการ์เดียนปกติตรีศูนย์ปกติตรีศูนย์ปกติตีเข้านิดเดียวเองปะใช่ๆตีเข้าแค่4หัวใจเหมือนเดิมครับผมแล้วผมก็ได้รอคอตมาด้วยโอเคเสร็จไปอีก1เอนชานนะครับเอนชานที่3เนี่ยก็จะใช้งานได้เหมือนกันคอมแบทอะไรไม่รู้โอเคเอนชานที่3นะครับก็จะเป็นตัว Riptide นะฮะอันนี้ผมต้องการมอนสเตอร์ใต้น้ำนิดหนึ่งหรือไม่ต้องก็ได้หรือจะเป็นพวกตอนที่เราฝนตกก็ได้แต่ว่าเบื้องต้นเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนถ้าเราปาไปเนี่ยเรามีริปไทเนี่ยเห็นป่ะถ้าเราอยู่ในน้ำมันจะพาเราพุ่งโค้งไม่ใช่ละพุ่งเห็นป่ะพุ่งแต่ปาบนบกรู้สึกจะไม่เป็นไรนะฮะขอไม่เป็นไรครับนิ่งเงียบเลยปาใส่นี้นิ่งเงียบแต่ถ้าเกิดว่าผมสั่งเวเทอร์เป็นเรนขึ้นมาเรนก็ได้อะรู้สึกน่าจะเรนได้มั้งตาปลาไปมันจะพุ่งโค้งอะไรอย่างนี้เนาะมันจะพุ่งไปกับเรานะครับแล้วก็อันสุดท้ายเลยเชนเนลลิงนะครับเชนเนลลิงเนี่ยเราต้องอยู่ในสภาพอากาศที่เรียกว่าทันเดอร์นะฮะฟ้าผ่าตูมตามเดี๋ยวรอดูกันมันต้องมีฟ้าผ่าสักพักนึงมันจะมีฟ้าผ่าตูมตามอยู่นะฮะก็ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสภาวะฝนแบบนี้ปาใส่มอนปุ๊บโคตรปลาสมมติปาใส่ปลาหมึกล่ะอ้าวไม่เป็นไรครับปลาหมึกบอกกูไม่สนสถานปาใส่มอนสเตอร์ที่อยู่ใต้ร่มก็ไม่เป็นอะไรแล้วก็ปาใส่มอนสเตอร์ที่เป็นพวกพิกแมนก็จะกลายเอ้ยพิกก็จะกลายเป็นพิกแมนนะครับหรือวิลเลเจอร์ก็จะกลายเป็นวิชนั่นเองถ้าเกิดว่าผมหาเจอนะตัวนี้วิลเลเจอร์โดนฟ้าผ่ากลายเป็นวิชแล้วก็ครีเปอร์ก็จะกลายเป็นครีเปอร์สายฟ้าอย่างนี้ป่ะฟ้ากลายเป็นครีเปอร์สายฟ้านะครับเวลาที่เราต้องการจะทำให้ทำหัวใครอะไรอย่างเงี้ยทำหัวมอนสเตอร์ตัวไหนก็ตามเนี่ยเราก็จะต้องมีคริปเปอร์สายฟ้าใช่ไหมเราก็จุดระเบิดใส่เลยนี่ปึ๊บได้ปะได้หัวของวิชปะหรือว่าวิชไม่มีหัวก็ไม่รู้ย้ำเตือนกันอีกเรื่องสุดท้ายก็คือ durability ของอาวุธตัวนี้นะฮะมันอยู่ที่251เหมือนกับพวกอุปกรณ์เหล็กทั้งหลายนะครับถ้าเกิดว่าผมสามารถเอา durability ขึ้นมาได้ฮึบโอเค head ขึ้นสิมันกดไม่พร้อมกันได้โอเคได้ละ durability มันอยู่ที่อ้าวเฮ้ย set เอาใหม่โอเคโชว์ละแล้วก็ผมต้องเปลี่ยนเกมโหมดจริงๆใช่ไหมฮึบแล้วก็ตีมสักครั้งนึงฮึบโอเคให้มันลดลงไปนะครับจากนั้นแล้วก็ดูนะฮะ durability ของมันจะอยู่ที่250นะครับเหมือนกับพวกอุปกรณ์ที่เป็นเหล็กนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ค่อยถึกเนาะใส่ mending ใส่อะไร unbreak ได้ก็จะดีนะครับผมเบื้องต้นในเวอร์ชั่นปัจจุบันนะฮะมันยังไม่มีแหล่งชี้ชัดว่าจะเอาได้ที่ไหนนะครับไอตัวทรีสูตรอันนี้นะครับก็เดี๋ยวรออัปเดตไปเรื่อยๆเดี๋ยวคงจะมีบอกนะเอาล่ะเดี๋ยวคลิปนี้คงมีเท่านี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับชวบโอเคมาละมาใหม่อีกรอบตอนนี้เป็น 18W10A ไปแล้วนะครับแล้วก็ตัว Trident เนี่ยก็เปลี่ยนรูปลักษณ์ไปเรียบร้อยนะฮะก็ลักษณะอื่นๆก็ยังคงคล้ายๆเดิมนะมั้งเรื่องการ Enchant การอะไร อะไรพวกนี้นะครับรวมถึงเอ็น
ดาเมจพวกนั้นด้วยนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเติมมานะผมเห็นมันมีนี่เลยแมปใต้น้ำนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ว่ายน้ำมาเจอแล้วแล้วมันก็จะเป็นกล่องลักษณะนี้ผมเดาว่าเนี่ยพวกไอ้ Trident เนี่ยมันน่าจะอยู่ในกล่องอย่างนี้มั้งเนี่ยเพราะผมเปิดมาแล้วเจอกล่องพวกนั้นก็ขอให้สนุกกับการตามหาเนาะคือยังไม่มีการคอนเฟิร์มว่าเจอ Trident จากไอ้กล่องพวกนี้นะครับแต่คิดว่าน่าจะใช่เอาล่ะทุกคนจบจริงๆแล้วแล้วไว้เจอกันครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ